ท่านจะไม่เป็นโรควูบอีกต่อไปถ้าใช้สมุนไพรผักเชียงดาเกิดมาเพื่อฆ่าเบาหวานดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานหากใครที่เป็นโรควูบหรือเรียกว่าสโตรกมีอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายเราจะใช้สมุนไพรผักเชียงดาในการทำเป็นชาชงดื่มหรือแม้แต่ต้มใบสดๆหรือแห้งก็ได้ในการที่จะแก้ไขเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจตีบไขมันอุดตันใช้สมุนไพรผักเชียงดาผักเงินล้านและผักส่งออกเกิดมาเพื่อฆ่าเบาหวานผักเชียงดาสวัสดีครับคุณสัญจรชาแนลครับผมสวัสดีครับโจฮักนาสารคามวันนี้ก็บ้านๆคือบ้านแต่ไม่บ้านนะใช่บ้านๆแต่ไม่บ้านสำหรับเบาหวานครับผมสำหรับชาวบ้านเนาะอ่าฮะใครที่มีผักชนิดนี้สุดยอดนะครับจัดว่าเป็นผักเงินล้านเถอะแล้วก็เป็นผักที่โหดคนสัญจรทำไมบอกว่าเป็นผักที่โหดได้ขึ้นชื่อว่าชื่อเสียงเรียงนามว่าเป็นผักที่โหดทำไมถึงบอกว่าโหดมันมาเข็นฆ่าเบาหวานหรือไงมันได้ขึ้นชื่อว่าผักฆ่าเบาหวานโอ้เออยานามที่หมอยาพื้นบ้านจริงๆแล้วนะครับก็คือว่าเราคงไม่ขาข่อยห้างนะไม่ได้คืออย่างนี้คนสัญจรชาวบ้านเนี่ยเขาใช้ผักชนิดนี้นะครับในการลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนที่เป็นเบาหวานคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นที่พึ่งเลยเป็นแบบที่ว่าเขาไปลวกน้ำพริกกินอะไรอย่างนี้ใช่อยากรู้ไหมว่าผักชนิดนี้ส่วนมากนี่เป็นขึ้นชื่อทางภาคใดทางภาคเหนือคุณตอบได้ถูกต้องไม่มีกอของอคือบ้านเราอาจจะเรียกอีกอย่างนึงไงครับแต่ว่าเป็นขึ้นชื่อในโลกออนไลน์โลกอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างนี้มันเพราะว่าเขาไปทำเป็นชาชงดื่มใช่อีกอย่างหนึ่งไงที่คนสัญจรเปิดประเด็นบอกว่าเป็นผักเงินล้านท่านผู้ชมผักเงินล้านยังไงอาโจก็จะบอกว่าเขาจะเอาใบแก่ประมาณนี้คนสัญจรเอาไปหั่นเป็นเป็นแว่นๆชิ้นเล็กๆเป็นชิ้นเล็กหรือแม้แต่นะครับตากแดดไม่ต้องตากแดดก็คือว่าให้แห้งแบบธรรมชาติไปอบก็ได้เนาะแล้ว อยู่ในซองชาชงดื่มอ๋อใช่ก็ได้เหมือนกันอย่าลืมนะว่าเป็นผักส่งออกเงินล้านนะคนสัญจรปลูกก่อนรวยก่อนได้บางคนถามอาจจะถามว่าเอ๊ะคุณโจใช้หัวข้อว่าปลูกก่อนรวยก่อนเนี่ยเอ้าถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะรู้เหรอใช่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนครอบครัวหนึ่งมีคนเป็นเบาหวานคนต่อคนนะโอ้เออถ้าครอบครัวหนึ่งมี4คนก็ไปแล้ว2หรือ3ล่ะนี่แฟนคลับเรานะอาก็เป็นเมียก็เป็นแม่ก็เป็นใช่คือลูกก็ยังเป็นอีกมันไม่ได้เลือกอายุเออคนเป็นเบาหวานเนี่ยขนาดไหนนะครับเบาหวานใช่ถ้าปากคุณยังกินแบบที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นนะครับวันนี้เราต้องขออภัยก่อนถ้าหากภาพไม่ชัดเราก็จะมีภาพซ้อนให้นะครับขึ้นตรงกลางให้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันขึ้นจริงหรือเปล่าอ๋อโอเคขึ้นแล้วครับไม้ผักเชียงดาเนี่ยเป็นไม้เถานะคนสัญจรเป็นไม้เถาแล้วก็ขึ้นชื่อว่าผักทางภาคเหนือเนี่ยมีชื่อเสียงมากแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลเลยแหละนะครับเป็นเถาเลื้อยไม่แพ้หินฟ้าแลบหรือหญ้าหวานเลยหรือสเตเวียนะครับคือเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเลยเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังได้รู้กันเฮ้ยมีผักพื้นบ้านของเราเก่งในเรื่องเบาหวานด้วยหรือทีนี้คนสัญจรเอาเราจะพูดถึงวิธีการกินดีกว่าวิธีการกินเลยเพื่ แฟนคลับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องจะได้ฟังไปด้วยกันทั่วประเทศนะท่านผู้ชมว่าเขาเป็นสมุนไพรผักพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงเรียงนามโหดมากก็คือฆ่าเบาหวานนี่แหละใช่แล้วคนสัญจรผมเด็ดมาประมาณเนี้ย 3-5 ใบไปต้มน้ำประมาณลิตรครึ่งผมก็กินเช้ากลางวันเย็นครั้งละประมาณ1แก้วคือกินได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ถึงกับว่าต่างน้ำคนสัญจร
ก็คือเช้ากลางวันเย็นข้างละประมาณ1แก้วอย่าลืมนะว่าเขามีฤทธิ์ฆ่าเบาหวานโดยเฉพาะไม่ที่โจฮักนัทสารคามบอกว่าต่างน้ำไม่ได้เพราะว่าถ้ามันลดเยอะใช่เราจะวูบเราจะแบบร่างกายเรารับไม่ได้คือน้ำตาลลดเร็วเกินไปใช่นะครับน้ำตาลลดเร็วเกินไปที่คนสัญจรพูดมาลักษณะนี้มันเป็นข้อดีเพราะว่าทำไมถึงบอกว่าไม่เป็นคือเราต้องมีคำถามซึ่งกันและกันแล้วก็มีคำตอบไปด้วยนะครับจริงๆแล้วสมุนไพรผักเชียงดาเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นไม้ส่งออกที่แบบว่ามหาศาลเลยนะครับโจพูดขอพูดตรงนี้คือทางวิสาหกิจชุมชนทางภาคเหนือเขาทำกันเยอะแล้วเขาทำกันเยอะคนสัญจรผักเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาเอามาทำเป็นคือผ่านงานการวิจัยมาแล้วทั้งนั้นเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์พร้อมใช้สะดวกใช้อ้าวคนสัญจรถ้าทำเป็นชาชงดื่มเนี่ยก็คือซองนึงเนี่ยจะชงก็คือว่ากินได้ประมาณ3แก้วเช่นกันใช่ใช่เช้ากลางวันเย็นต่อซองนะท่านผู้ชมแต่ว่าโจยังไม่ได้ทำเป็นซองเพราะว่าพอดีโจตัดมาชำแล้วก็จริงๆมันมีเยอะแต่ก่อนนะมันขึ้นต้นมะม่วงโจก็เลยตัดมาชำมันยังอยู่ในถุงดำอยู่เลยยังอยู่ในถุงดำนี่ก็คนสัญจรรู้ไหมเนี่ยประมาณ40กว่าถุงนะประมาณนั้นสี่สิบกว่าถุงคือนอกจากแต่ว่าเรื่องเบาหวงเบาหวานอะไรแล้วก็โอ้เขาช่วยให้ร่างกายสดชื่นเพิ่มพลังงานนะครับหลายๆอย่างคือให้ทำงานทำการได้สบายสบายไม่เหนื่อยใช่สำหรับตัวนี้ไม่ว่าเอาไปลวกกินกับน้ำพริกอะไรพวกนี้เนาะเอาคนสัญจรเราพูดถึงการกินวิธีการกินแบบสดหรือแบบอยู่ในถุงซองชาแล้วเนี่ยนะคนสัญจรทราบไหมว่ามันแก้อะไรได้บ้างเอาสรรพคุณเลยไหมข้อแรกไหมเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำตาลเดี๋ยวเราค่อยพูดซ้ำเส้นเลือดหัวใจตีบเฮ้ยอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยเส้นเลือดหัวใจตีบก็คือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบคือไขมันในเลือดเยอะไงคนสัญจรมันไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้ทันคุณเคยได้ยินข่าวไหมที่ออกไม่กี่วันมาเนี้ยที่แบบว่าเป็นนักวิ่งออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงแล้วก็วูบข้างสนามเลยวูบแล้วตายห่าเลยตายเลยนะครับตายเลยคนสัญจรแล้วแล้วคนที่ไปบำบัดในช่วงนาทีนั้นน่ะคนสัญจรรู้ไหมถ้านวดฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยจะช่วยเขาได้ทันมันก็อันนี้ก็คือวิธีการใช้เบื้องต้นนะมาช่วยเขาเบื้องต้นแต่ส่วนมากก็คือไปเอาพัดลมมาแล้วก็บีบก็นวดอะไรก็ไม่รู้แล้วปั๊มหัวใจมาตรฐานเหรอเนาะไม่รอดนั่นก็อีกโรคหนึ่งคือเกี่ยวกับพวกไขมันในเส้นเลือดล่ะถ้านวดฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยคนสัญจรมันจะช่วยเขาได้นะครับเพราะว่าสุดยอดนะเบาหวานก็ยังได้ไขมันในเส้นเลือดอุดตันหัวใจล้มเหลวโรควูบอย่างนี้คนสัญจรอย่างที่เราได้ยินข่าวมาคือว่าพี่เขาไปตีแบตใช่พอไปตีแบตเสร็จปุ๊บเขาก็คงไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าล้างตานะนะแล้วก็กินน้ำกินท่าออกมาก็คือล้มเลยคือเป็นลักษณะที่เปลี่ยนอริยบทกระทันหันแล้วก็เลือดก็วิ่งไม่ทันมันก็วูบคนสัญจรผมพูดอยู่ตรงนี้ให้ฟังนะว่าคนที่มีร่างกายแข็งแรงนะครับร่างกายแข็งแรงไม่ใช่ว่าจะแข็งแรงจะแข็งแรงเพราะว่าหลอดเลือดของคุณเนี่ยมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปก็คือไขมันนี่แหละมันมีเยอะนะครับธรรมชาติเนาะมีไขมันเข้าไปแล้วคนสัญจรทราบไหมว่าคุณจะวิ่งเป็นนักวิ่งมาราธอน10กิโล20กิโล30กิโลก็แล้วแต่ถ้าถามว่าไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันไม่สามารถลดได้ทั้งหมดใช่ครับผมนะครับไม่ว่าอ้วนหรือผอมมันจะค่อยๆ เขาเรียกว่าเนี่ยคนสัญจรแล้วเราก็ได้ยินมาอีกนะว่าได้ยินในข่าวในอะไรมากมายเสียร้อยล้านเจ้าของผลิตภัณฑ์อะไรเยอะแยะเลยล้มที่กลางสนามฟุตบอลสนามฟุตบอลสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟฟุตบอลก้าตัวเป็นแพงก็นักฟุตบอลว่าไงที่คุณเคยคุยอ่ะวิ่งแข่งอยู่ดีๆล้มคลื่นแปลว่าการออกกำลังกายนี่มันช่วยได้แค่นิดเดียวใช่ๆช่วยได้บางอย่างแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้ไขมันที่ส่วนเกินที่มันลดไปคนสัญจรวันนี้ผมขอพูดเรื่องตัวเลข
ไขมันอีกได้ไหมเอาเลยเพื่อรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผักเชียงดาก็เป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับที่โจจะมาพูดเรื่องไขมันเมื่อกี้คนสัญจรเรื่องที่บุกี้เนี่ย LC TC ไม่ใช่ LC TC คือไขมันคอเลสเตอรอลควรน้อยกว่า200มิลลิกรัมคนสัญจรอันนี้ก็คือว่าคือค่าระดับไขมันที่ต้องพึงระวังนะครับที่ต้องพึงระวังที่เรามาพูดวันนี้นะครับอันที่สอง LDL ไขมันต่ำ LDL ควรน้อยกว่า130มิลลิกรัมนะครับ LDL นะและก็ HDL ก็คือไขมันดีมากกว่า40มิลลิกรัมหรือให้เท่ากับ40มิลลิกรัมครับผมทีนี้อะไรต่อไปรึเปล่า TG ไขมันไตรกลีเซอไรด์ไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับข้อมูลที่ควรพึงระวังนะครับ คือระดับนี้เป็นระดับที่ถูกต้องนะครับควรน้อยกว่า150มิลลิกรัมคนสัญจรสุดยอดเพราะฉะนั้นถ้าใครที่นอกเหนือในตารางก็ต้องผิดปกติแล้วต้องไปตรวจหรือในตารางมากนิดหน่อยต่ำกว่าอะไรมันก็เริ่มผิดปกติแฟนคลับเขาบอกว่าคุณโจผมจะกินปลาไหลเผือกกาวเขือแดงดูดทุ่งได้ไหมก็เลยไปให้ตรวจดูมาโอ้ว้าวไม่ก็อดไขมันคอเลสเตอรอล250กว่าเกือบ300อ่ะคือมันก็ทานได้แหละเราถ้าเราสองคนบอกว่าทานนิดนึงนะความเป็นจริงของเขาที่ไปทานมันไม่นิดเดียวเลยเอาเยอะปากเลยผมทานนิดเดียวก็ประมาณนั้นแหละก็คืออยากกินคือคนไทยเนี่ยบางทีเราบอกให้กินเท่านี้ก็ไปกินมากกว่านั้นนี่อะไรอย่างเงี้ยเชียงดานี่นอกจากว่าเบาหวานไขมันในเลือดครับเขายังช่วยเจริญอาหารด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างบำรุงสายตาด้วยนี่เอาคนสัญจรถ้าสายตาฝ้าฟางนะครับสายตาฟ้าฟางสายตาเบอร์นะครับเวลาคุณขับรถขับลาเนี่ยคุณว่ามันมีเหมือนมีใยแมงมุมมาบังลูกตาคุณไหมมันแบบมองอะไรไม่ชัดอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุนี่ฮะอีกแล้วเหรอ57เอาคนสัญจรหลังจากที่เราพูดเรื่องไขมันนี้เรามาพูดถึงเรื่องดวงตาถ้าหากดวงตาของท่านใดนะครับที่ฟ้าฟางเบลอมัวนะครับได้หยอดตาป่ะโอ้คงไม่เอาน้ำทับทิมอย่างไอ้เจ้าบ้านั้นหรอกอ๋อไม่ได้เอาน้ำเชียงดาหยอดตานะอันนี้น้ำผักเชียงดานี่ไม่ได้หยอดตานะท่านผู้ชมก็คือเอามากินเป็นชาชงดื่มหรือแม้แต่เอาใบอย่างเงี้ยใบสดกินหรือใบแห้งไปลวกกินหรือต้มกินก็ได้นะครับไม่ได้หยอดตาไม่ได้ล้างตาเราบำรุงภายในออกมานะนี่คนสัญจรเรามาพูดถึงดวงตานิดนึงมีคนในหมู่บ้านเราเนี่ยไปทำตามคลิปทำตามคลิปไอ้เจ้าบ้านนั่นแหละนะครับไออีสานสักหล่างอย่างนั่นแหละแล้วคนสัญจรเดี๋ยวนี้ตาบอดแล้วนะเอาน้ำทับทิมหยอดตาเนี่ยมองไม่เห็นแล้วมองไม่เห็นแล้วไอสองผัวเมียไอช่องสองผัวเมียมหาภัยนะท่านผู้ชมจะไปเรียกร้องจากใครอ่ะผมบอกให้เขาไปฟ้องเลยนะครับมันโอ้อันตรายนะครับถ้ามาแนะนำอะไรกันผิดโอ้เอางานวิจัยหรือว่ามันต้องคำนึงด้วยว่ามันต้องคำนึงว่าเอาไปกินหรือเราไปหยอดตาแล้วอะไรที่มันเกี่ยวกับดวงตาคนสัญจรเราเนี่ยไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าอย่าลืมนะเวลาคุณหยิบอะไรมาหยอดตาเนี่ยมือคุณสะอาดแค่ไหนนะครับมือคุณสะอาดแค่ไหนแล้วถ้ามาหยอดตาเงี้ยนะแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดเชื้อราหรือเชื้อแบคทีอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับที่เข้าตาไปด้วยมือคนเนี่ยจะสกปรกโสโครกมากใช่นะครับมันอยู่ที่มือเราเลยแหละใช่คนสัญจรมีหน้ายาหยอดตามันถึงใช้หยอดใช้หลอดไงจับหลอดไงใช่แต่อย่ากระเดียดนิ้วแล้วกันแล้วก็คือมันเป็นอะไรหยอดเลยคืออ่อนไหวมากสำหรับดวงตานะครับเพราะฉะนั้นการแนะนำในการหยอดดวงตาท่านผู้ชมเราต้องแบบว่าบอกนะครับว่ามือต้องล้างให้สะอาดแล้วก็อะไรที่สมควรหยอดไม่หยอดครับต้องนะครับต้องคือต้องไปเก็บไปคิดอีกนานเลยว่าถ้าช่องใดออกเกี่ยวกับการหยอดตานะครับเป็นอะไรที่สมุนไพรเลย
เราแนะนำกันคือมันอยู่ที่ความสะอาดเกี่ยวกับดวงตาเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันอยู่ที่ความสะอาดแล้วช่องนั้นแล้วช่องนั้นเขากำลังดูผมอยู่นะก็นะครับดูไปการแนะนำคุณที่ให้ข้อมูลแบบแย่มากเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้ชาวบ้านเขาตาบอดได้นะคนสัญจรเพราะว่าคนที่เขาห่างไกลเขาก็อยากอยากหายเราเข้าใจคนป่วยใช่เขาอยากหายธรรมชาติเป็นธรรมดานะครับแต่พอไปดู YouTube นะครับโอ้ยไปแนะนำเอาด้วยมันก็โอ้ไปเอาเม็ดทับทิมไปแนะนำเม็ดทับทิมหยอดตาโอละพ่อทำไปได้ยังไงอ่ะในช่วงที่คุณทำคลิปนะคุณหยอดให้ชาวบ้านเขาดูเลยใช่ไหมใช่ก็ว่ากันไปครับเอาว่ากันไปนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยบอกว่าถ้าเราจะใช้นะครับสมุนไพรเนี่ยต้องพึงระวังแล้วก็ให้สอบถามผมมาเลยก็ได้คืออะไรควรไม่ควรคอมเมนต์มาคุยกับเราได้เราตอบให้เราบอกครับมีนะบางคนน่ะคนสัญจรอุ้ยยอดวิวขอเยอะนะคุณโจน่าเชื่อถือได้ไม่เกี่ยวกันนะครับไม่เกี่ยวถ้าคุณอยากตาบอดคุณหยอดไปเลยครับนี่นะครับก็เป็นอะไรที่แนะนำกันนะคนสัญจรเรามาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับลดความดันได้ด้วยลดความดันคนสัญจรเรามาพูดถึงตัวเลขความดันด้วยได้ไหมได้โอเคนะนาทีนี้เราก็มาพูดให้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องตารางการไอไขมันใช่ไหมทีนี้ตารางนะครับเกี่ยวกับความดันท่านผู้ชมความดันปกติคือ90ถึง140ใช่ไหมใช่อันนี้คือความดันปกติแต่ถ้าความดันต่ำเนี่ยคนสัญจรคืออยากกินสมุนไพรชนิดนี้คือความดันต่ำนี่ห้ามเลยน้อยกว่า90ไงน้อยกว่า90คนสัญจรผมพูดถึงตารางเลยนะมันจะเข้าไปลดเลยมันลดได้อย่างดีเลยความดันเนี่ยนะครับกินได้เฉพาะความดันสูงนะท่านผู้ชมสำหรับผักเชียงดาผมพูดถึงตัวตารางแล้วกันตารางเนี่ยเกี่ยวกับความดันที่ควรพึงระวังนะครับเพราะว่าหมายถึงชีวิตคุณเลยความดันเนี่ยความดันที่แบบว่าสูงเล็กน้อยก็คือ140ถึง159คนสัญจรอันนี้ก็คือว่าสูงเล็กน้อยแต่ถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะครับข้อต่อมาสูงปานกลาง160ถึง179นี่ครับคนสัญจรนะครับอันนี้ก็คือสูงปานกลางสูงปานกลางถามว่าอันตรายไหมอันตรายนะครับอันตรายอยู่ดีนะครับสูงเกินค่ามาตรฐานก็ถือว่าอันตรายหมดทีนี้นะครับสูงมากสุดความดันคนสัญจร180ขึ้นไปโอ้นั่นก็อันนี้สูงมากที่สุดเลยนะครับสูง180ขึ้นไปนี้อันตรายแบบสุดๆที่ล้มกลางสนามไงอ๋อเป็นลักษณะนั้นล้มหน้ามืดไงคนสัญจรเราจะมาพูดถึงความดันเนี่ยถ้าความดันอยู่ในระดับพวกนี้นะที่ผมพูดในตารางเนี่ยจะกลายเป็นว่าวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายและก็โรควูบไปครับคนสัญจรบอกว่าโรควูบคนสัญจรคุณเคยซักผ้าแล้วก็คุณก็ลุกขึ้นไหมเคยหรือคุณมีเมียแล้วไม่มีคุณซักเองซักเองทั้งหมดแล้วมือช่วยตัวเองทั้งหมดมือช่วยผ้าโอ้ต้องบอกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันคิดไปอย่างอื่นดิทั้งซักผ้าทั้งชักว่าวเฮ้ยผมไม่เคยไม่ชักว่าวที่คุณไปเล่นว่าวไงที่ตอนหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันอันตรายนะครับแล้วทำให้นะเขาเงยหน้าชักว่าวไงท่านผู้ชมเขาหน้ามืดเงยหน้าหน้ามืดไม่มันเงยหน้าแล้วหน้ามืดนะคนสัญจรคุณไปชักว่าวมาแล้วทีนี้คุณซักผ้าอยู่เงี้ยคุณเคยแบบว่าลุกกระทันหันแล้วคุณรู้สึกว่าใช่เหมือนจะวูบอ่ะวินวินวิงเวียนต้องยืนสักพักค่อยเดินอะไรอย่างนี้ใช่บางคนก็คือถ้าให้ดีนะท่านผู้ชมถ้ารู้ว่าตัวเองมีอาการอย่างนั้นนะครับสมุนไพรทางเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือสมุนไพรผักเชียงดาครับผมเนี่ยคนสัญจรทีนี้มีข้ออะไรที่ทำให้ท่านผู้ชมบอกกันอีกไหม
หูชั้นกลางอักเสบอย่างเงี้ยก็คือว่าหูชั้นกลางอักเสบบางคนก็เอาคัตตันบัตเนี่ยไปหมุนไปอะไรแบบทำให้เกิดการอักเสบนะครับเขาไปทำอย่างไรคนสัญจรนี่สินี่หูชั้นกลางอักเสบก็คือเราก็ต้มกินธรรมดานี่แหละนะครับต้มกินธรรมดาไม่ได้หยอดนะครับมันกินเพื่อบำรุงเลือดเพื่อบำบัดมันก็จะไปบำบัดนะครับคือแปลว่าสมุนไพรชนิดนี้มันเกี่ยวกับเลือดใช่รักษาภายในออกมาคนสัญจรพูดถึงเลือดตรงนี้นะเรามาพูดกันอีกสักนิดนึงว่าเลือดเนี่ยถ้าคนเราไม่มีเลือดนายคิดว่าเป็นยังไงโอ้ตายเพราะฉะนั้นโรคที่เราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยพรุ่งนี้เนี่ยคือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนี่แหละคืออัมพาตครึ่งตัวที่เราไปเห็นตัวอย่างแล้วเนาะใช่ใช่เพราะอะไรหรือเปล่าความดันไขมันก็ไม่แน่ไปเที่ยวนี้อาจจะไปช่วงกลางวันอาจจะได้อยู่นานหน่อยไปทำคลิปให้มาให้เพื่อนๆได้ดูกันพรุ่งนี้หรือวันนี้เอาวันนี้วันอังคารได้ไหมวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้ก็ได้หรืออะไรแต่ถ้าวันนี้ว่างเราก็ไปถ้าวันนี้ว่างเราก็ไปเนาะเราจะได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับว่าเป็นอย่างไรเราก็จะไปเยี่ยมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรอาจจะสายๆหน่อยก็ได้แล้วก็ไปนะครับมันก็อยู่ไม่ไกลครับผมเขาก็เพิ่งทานไปไม่กี่ซองเองนี่ไม่กี่ซองนะครับถึง10แต่ว่าแนวโน้มก็คือว่าอย่างนี้นะคนสัญจรเขากินหินฟ้าแลบเนี่ยไปแค่2วันเนี่ยจากก่อนยังไม่กินนะคือจับพิงนั่งอย่างเงี้ยคือเขาตายซี่ครึ่งซี่ไงแล้วคอตกไปเลยคืออาการที่โจไปเห็นก็ประมาณ 50% ใช่ 60% ดีกว่าเพราะมันดีขึ้นเดี๋ยวนี้มันคือเขาดีขึ้นก็คือว่าพอจับพิงหลังอยู่นั่นแหละคือนั่งคุยได้เฉยเลยแต่ว่าก็ยังใช้ผนังพิงนะคือเราจะไปพูดคุยกันลักษณะกินยังไงกินทานกี่ซองอะไรก็จะคุยกันเฉยเฉยใช่คือจะไม่ได้บอกว่าดีอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ก็คือว่าอาการเบื้องต้นก่อนกินและในช่วงกินอยู่วันสองวันเนี่ยมันเป็นยังไงคือให้คนไข้เขาอธิบายเราใช่ไม่ยุ่งเกี่ยวอาจจะเป็นภาษาบ้านๆก็อาจจะมีมาอธิบายต่อหลังคลิปที่ทำนะวันนั้นอันนั้นก็คือชาหินฟ้าแลบใช่แต่ไอ้ส่วนชาไอ้สมุนไพรผักเชียงดาเนี่ยเรามีเยอะเมื่อไหร่เราทำเมื่อนั้นท่านผู้ชมครับคือวันนี้เรามาแนะนำกันว่าใครที่มีอยู่บ้านก็อย่าขนขวายเสียเงินเสียทองมากมายใช่เอามาทำได้ใช่เอามาทำได้ประมาณ 3-5 ใบนะครับเอามาต้มน้ำประมาณ1ลิตรคุณตากแห้งแล้วนะ 3-5 ใบนะไม่ต้องตากแดดนะคนสัญจรไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเลยคือเราต้องตากอยู่ในที่โล่งนะครับแล้วมันก็จะได้คงความใบสีเขียวอยู่ตากประมาณ 4-5 วันตากในที่ล่มนะท่านผู้ชมมันจะแห้งไปเองอย่าให้โดนฝนนะนะครับก็ไม่ต้องเสียเงินไงคือกินแล้วผอมเอ้าผักเชียงดาก็มันลดน้ำตาลไงเอาตอบไวควบคุมน้ำหนักได้ด้วยนะโอ้นี่กินแล้วผอมน้ำหนักตัวลดลงครับแต่ต้องทานพอดีนะครับผมมีอะไรแถมท้ายอีกเอาอย่างนี้คนสัญจรหลังจากที่เราพูดถึงเรื่องตารางของไขมันคอเลสเตอรอลไขมัน LDL ไขมัน HDL ไขมันเลวและไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับทีนี้ก็จะมีคำถามว่าคุณโจถ้ากินสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยนะครับผักเชียงดาเนี่ยมีผลต่อไตไหมไม่มีผลต่อไตนะท่านผู้ชมทำเป็นชาชงดื่มหรือต้มกินหรือแม้แต่กินลวกผักหรือไปแกงอ่อมก็ได้แกงอ่อมหอยขมนะครับหอยขมคนสัญจรวันนี้เราไปงมหอยดีไหมหอยขนหอยเราต้องไปนี่เราต้องไปหาเงินรับจ้างนะคนสัญจรวันหนึ่งเราก็ไปงมหอยให้มันได้จากวันละ100-200หรือ300ก็ได้มือต้องกางออกไปกางสิกางแล้วงมเงี้ยมือห้ามฉีกนะโอเคครับผมเอาทีนี้ไอ้เรื่องความดันเมื่อกี้ไขมันความดันนะท่านผู้ชมเราก็รู้ตารางแล้วว่าสมุนไพรผักเชียงดาเนี่ยสามารถนะครับควบคุมน้ำหนักควบคุมความดันได้คุณจะได้ไม่มีอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายนะครับแล้วลุกขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะวูบเขาเรียกว่าสโตรก
นะครับอาการพวกนั้นก็จะไม่มีใช้สมุนไพรทางเลือกผักเชียงดาผักที่เกิดมาเพื่อฆ่าเบาหวานเพื่อฆ่าน้ำตาลผักเงินล้านครับผมผักเงินล้านแล้วช่วงนี้เป็นการที่หลายๆคนโดนผลกระทบแล้วท่านผู้ชมผลกระทบจากโควิดแล้วอยู่บ้านและไม่มีงานทำถ้าหากท่านใดที่มีผักเชียงดาสามารถทำเป็นชาชงดื่มและยังไงถ้าให้ผมพ่อผมคุณโจฉันมีผักเชียงดานะฉันทำเป็นชานะฉันอยากให้คุณโจพูดให้ฉันขอลงหมายเลขที่ตรงคอมเมนต์คุณโจได้ไหมตามสบายเลยไม่กีดกันนะครับโทรกันได้ชัวร์แล้วไปลงที่ตรงคอมเมนต์ได้เลยฉันมีผักเชียงดาขายนะอะไรประมาณนั้นนะครับเราก็มาบอกกันนะครับว่าผักเชียงดาช่วยลดน้ำตาลและก็ฆ่าเบาหวานได้อย่างชะงัดนักแลเป็นสมุนไพรทางเลือกผมโจฮักแนสารคามคนสัญจรชาแนลครับสมุนไพรผักเชียงดาแจมๆครับผมชะงัดนักแลเลยครับสวัสดีครับ